ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับครูโอสุดารัตน์โยธายศนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3คลิปที่ผ่านมาได้พบกับคุณครูแดงได้เรียนรู้ใน Unit 6 Unit ที่6นะคะในเรื่องของ Ability Can การบอกความสามารถ Vocabulary Sport and Musicคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและก็เครื่องดนตรีไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรายังอยู่กันยูนิตที่6อยู่นะคะครูโอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของ verb to do เดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะว่า verb to do เวลาเขาอยู่ในประโยคแล้วจะเป็นรูปร่างหน้าตายังไงไปกันเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปดูโครงสร้างของประโยคเดี๋ยวเรามาดูหลักการใช้ verb to do กันค่ะ verb to do ในตัวแรกนะคะนั่นก็คือ do เราจะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะเช่น I you we they นามพหูพจน์ส่วน verb to do ตัวที่2นะคะนั่นก็คือ does เราจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะเช่น he she itนามเอกพจน์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะส่วนแรกของโครงสร้างประโยคบอกเล่าก็คือ subject ก็คือประธานของประโยคค่ะตามด้วย verb to do นะคะตามด้วย object ก็คือกรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นตามด้วยจุด full stop ค่ะตัวแรกนะคะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ I you we theyนามพหูพจน์ตามด้วย do ค่ะตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นตามด้วยจุด full stop ค่ะตัวอย่างประโยคก็คือ I do my homework in the evening I do my homework in the evening ฉันทำการบ้านของฉันในตอนเย็นนะคะประธานของประโยคเป็น I ดังนั้นเราจะใช้ do ในข้อนี้ค่ะตัวต่อมาค่ะประธานที่เป็น he she it นามเอกพจน์นะคะเราจะตามด้วย does ค่ะตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นตามด้วยจุด full stop ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น she does a lot of work she does a lot of work เธอทำงานเยอะนะคะประธานในข้อนี้เป็น she เราจะใช้ does ในข้อนี้ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในโครงสร้างของประโยคปฏิเสธค่ะส่วนแรกของประโยคปฏิเสธนะคะก็คือ subject ประธานของประโยคตามด้วย verb to do don't หรือ doesn't เพื่อบอกปฏิเสธนะคะตามด้วยกริยาหลักค่ะตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นๆตามด้วยจุด full stop ประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะ I you we they นามพหูพจน์เราจะใช้ don't เพื่อบอกปฏิเสธค่ะตามด้วยคำกริยาตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นๆตามด้วยจุด full stopตัวอย่างประโยคนะคะ I don't do my homework in the evening I don't do my homework in the evening ฉันไม่ได้ทำการบ้านในตอนเย็นนั่นเองค่ะประธานเป็น I เราจะใช้ don't เพื่อบอกปฏิเสธในข้อนี้นะคะในส่วนของประธานที่เป็นเอกพจน์ he she it นามเอกพจน์นะคะเราจะใช้doesn't เพื่อบอกปฏิเสธค่ะตามด้วยคำกริยาตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นๆตามด้วยจุด full stop ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น she doesn't play soccer she doesn't play soccer เธอไม่ได้เล่นฟุตบอลนะคะในข้อนี้ประธานเป็น she เราใช้ doesn't เพื่อบอกปฏิเสธนั่นเองค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูประโยคคำถาม yes no question กันนะคะในส่วนแรกของประโยคคำถามเราจะขึ้นต้นด้วย verb to do ค่ะขึ้นต้นด้วย do หรือ does
ตามด้วย subject ประธานของประโยคตามด้วย verb คำกริยาตามด้วย object กรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นๆตามด้วยเครื่องหมาย question mark อย่าลืมนะคะอันนี้สำคัญมากเครื่องหมาย question mark do เราจะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะ I U V day นามพหูพจน์ตามด้วย verb ตามด้วยobject ตามด้วยส่วนขยายตามด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะการตอบก็จะตอบได้2แบบค่ะถ้าใช่จะตอบได้ว่า yes ตามด้วยประธานพหูพจน์ตามด้วย do ค่ะตามด้วยจุด full stop แต่ถ้าไม่ใช่นะคะจะตอบได้ว่า no ตามด้วยประธานพหูพจน์ค่ะตามด้วย don't ตามด้วยจุด full stop ค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ Do you play tennis? Do you play tennis? ถ้าใช่จะตอบได้ว่า Yes, I do. ถ้าไม่ใช่จะตอบได้ว่า No, I don't. ประโยคคำถามถาม you คำตอบต้องตอบเป็น I ค่ะประโยคคำถามมี do ประโยคคำตอบก็ต้องมี do นะคะต่อมาประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย does ค่ะเราจะใช้กับประธานที่เป็น he, she, it นามเอกพจน์นะคะตามด้วยคำกริยาตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายอื่นตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะการตอบเราก็จะตอบด้วย2รูปแบบนะคะถ้าใช่จะตอบได้ว่า yes ตามด้วยประธานเอกพจน์ตามด้วย does ตามด้วยจุด full stop ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่เราจะตอบได้ว่า no ตามด้วยประธานเอกพจน์ตามด้วย doesn't ตามด้วยจุด full stop ค่ะตัวอย่างประโยค Does he play the drums? Does he play the drums? ถ้าใช่จะตอบได้ว่า yes he does ถ้าไม่ใช่จะตอบได้ว่า noHe doesn't. No, he doesn't. ประโยคคำถามถามถึง he. คำตอบก็ต้องตอบเป็น he นะคะ คำถามมี does. ประโยคคำตอบก็ต้องมี does หรือ doesn't ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้โครงสร้างประโยคกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบกันค่ะในหนังสือ English Exercise Book 2ในหน้า34ถึงหน้า35ให้เด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบพร้อมๆกันค่ะ Exercise 1ในหน้า34จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยใช้ Yes I do หรือ No I don't ตัวอย่างค่ะ Do you play the guitar? Do you play the guitar? ในภาพกำลังเล่นกีตาร์อยู่ไหมคะตัวอย่างตอบได้ว่า No I don't No I don'tในภาพไม่ได้กำลังเล่นกีตาร์อยู่นะคะกำลังเล่นกลองชุดอยู่ค่ะประโยคคำถามถาม you เราตอบ I นะคะข้อที่1ค่ะ Do you play the violin? Do you play the violin? ในภาพกำลังเล่นไวโอลินอยู่หรือเปล่าคะข้อ1ตอบได้ว่าYes, I do. Yes, I do. ถาม you ตอบ I นะคะประโยคคำถามมี do ประโยคคำตอบก็ต้องมี do ค่ะในข้อที่2เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะ Do you play the guitar? Do you play the guitar? ในภาพกำลังเล่นกีตาร์อยู่ไหมคะข้อที่2เราตอบได้ว่า No, I don't. No, I don't. ในภาพไม่ได้กำลังเล่นกีตาร์อยู่นะคะกำลังเล่นเปียโนค่ะประโยคคำถามถาม you เราตอบ I นะคะ
Exercise 1ในข้อที่3และข้อที่4หน้า34ให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดู Exercise ที่2กันเลยค่ะ Exercise 2ในหน้า35จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยใช้ Yes he does หรือ Yes she does หรือNo, he doesn't. หรือ No, she doesn't. ตัวอย่างค่ะ Does she play the guitar? Does she play the guitar? ในภาพกำลังเล่นกีตาร์อยู่ไหมคะในข้อตัวอย่างตอบได้ว่า No, she doesn't. No, she doesn't. ในภาพไม่ได้กำลังเล่นกีตาร์อยู่นะคะกำลังเล่นฟลุตอยู่ค่ะประโยคคำถามถามชีประโยคคำตอบก็ต้องตอบชีนะคะข้อที่1ค่ะ Does he play the violin? Does he play the violin? ในภาพกำลังเล่นไวโอลินอยู่หรือเปล่าคะข้อที่1ตอบได้ว่า No, he doesn'tNo, he doesn't. ในภาพไม่ได้กำลังเล่นไวโอลินค่ะกำลังเล่นเปียโนอยู่นะคะข้อที่2ในหน้า35ให้เด็กๆนะคะแก้ไขคำถามจาก do เป็น does นะคะเพราะถามถึงชีข้อนี้ประโยคคำถามจะเป็น Does she play the guitarDoes she play the guitar? ในภาพกำลังเล่นกีตาร์อยู่ไหมคะข้อที่2เราตอบได้ว่า Yes she does. Yes she does. ประโยคคำถามถามถึงชีประโยคคำตอบก็ต้องตอบเป็นชีนะคะสำหรับ exercise ที่2ในหน้า35นะคะข้อที่3และข้อที่4ให้เด็กๆทำเป็นการบ้านทำด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านของเราก็จะมีในหนังสือหน้า34ข้อที่3และข้อที่4และใน exercise ที่2หน้า35ข้อที่3และข้อที่4นะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านมาส่งในวันจันทร์ถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าครูโอ๊ะจะมานำเสนอในเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ